พราะอยากให้น้องๆกล้าคิดกล้าแสดงออกและหัวเราะไปด้วยกันครับพี่พัฒโตเลยขนขบวนความรู้คู่ความสนุกไปหาน้องๆกันที่โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ในกิจกรรม MCOT Kids Business School พร้อมกับการ์ตูนดังอย่างโดราเอมอนและกิจกรรมตอบคำถามเอาใจแฟนรายการตัวน้อยๆซึ่งน้องๆต่างก็ชื่นชอบและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่พี่พัฒโตนำมาฝากกันทุกคนเลยละครับแน่นอนครับว่าพี่พัฒโตมาหาถึงที่ทั้งทีก็ยังมีกิจกรรมดีๆจากโครงการหนูน้อยหัวแข็งปี2โดยความร่วมมือของบริษัท AP Honda จำกัด Save the Children องค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครกองบัญชาการตำรวจนครบาลและบริษัทอสมทจำกัดมหาชนซึ่งมีพี่ๆตำรวจจากท้องที่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนงรวมถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจรมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนการเดินข้ามทางม้าลายอย่างถูกต้องรวมไปถึงการใส่หมวกกันน็อกอย่างถูกวิธีมาบอกน้องๆด้วยแหละครับก็เอาความรู้เบื้องต้นนะครับง่ายๆที่ว่ามาสื่อให้เด็กเข้าใจง่ายๆครับเป็นความรู้เกี่ยวกับจราจรเบื้องต้นเช่นป้ายต่างๆนะครับป้ายบังคับป้ายเตือนป้ายแนะนำป้ายบอกทางปลูกฝังครับเด็กให้เริ่มรู้เริ่มเรียนรู้เริ่มเข้าใจครับตั้งแต่เด็กๆครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากค่ะต้องขอขอบคุณทางช่อง9แล้วก็บริษัท Honda แล้วก็ทุกผู้สนับสนุนที่มาให้มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนของเราในวันนี้การใช้หมวกกันน็อกนะคะเป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียนเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยชีวิตตนเองแล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์ในการที่จะนำความรู้ไปขยายผลให้กับคนรอบข้างอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นพิเศษก็คือการที่น้องๆได้ลองขับขี่จักรยานบนสนามจราจรจำลองบอกเลยนะครับว่าไม่ได้แค่ขี่ตามป้ายจราจรอย่างเดียวนะแต่ว่ายังมีเพื่อนๆที่ได้ลองสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่จราจรมาช่วยควบคุมกฎซึ่งก็มีพี่ๆตำรวจตัวจริงคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดแบบนี้ด้วยครับสนุกมากเลยค่ะมีกิจกรรมมากมายให้ความรู้แล้วก็มีของมาแจกค่ะวันนี้หนูมีความสุขมากค่ะพี่ๆนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจราจรจะบอกให้คุณพ่อคุณแม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับมอเตอร์ไซค์ค่ะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนรู้แบบนี้โครงการหนูน้อยหัวแข็งปี2ก็ขอมอบมุมจราจรให้น้องๆได้ชวนเพื่อนๆมาศึกษากันเพิ่มเติมรวมไปถึงหมวกกันน็อกให้ใช้งานต่อไปด้วยครับสนับสนุนโดยบริษัท AP Honda จำกัด Save the Children และ